Hey, at least I'm breathing. ออกมากินข้าวนอกบ้านนะคะผัดกะเพรากับแกงเขียวหวานนะคะเฝ้าหมา2ตัววิ่งเล่นนะคะเล่นนอกบ้านเสร็จก็มานี่ค่ะเล่นในบ้านวุ่นวายกันต่อ2คนโอ้ยนอค่ะลูกนอหนู2คนหมดฤทธิ์กันยังอ่ะลูกนี่เห็นตัวใหญ่ๆนี่ยังเป็นเด็กนะน้องไลล่านี่6เดือนค่ะส่วนน้องลิลี่9เดือนน่ะโอ้ยเด็กสนทั้งคู่เลยถ้าอยู่ด้วยกันนี่แท็กทีมสนวันนี้ก็ออกแนวแบบพักผ่อนพักผ่อนนะเพราะว่าเดี๋ยววันอังคารเด็กๆจะเริ่มเปิดเทอมแล้วค่ะก็เลยแบบเดี๋ยวจะไม่ได้นอนตื่นสายแล้วนะคะก็ไม่ได้ไปไหนเป็นพิเศษค่ะพักผ่อนอยู่บ้านทำงานไปนะคะเด็กๆก็นั่งเล่นไปเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดอีก1วันอังคารไปโรงเรียนเคลียร์กันบ้านเหลืออีกนิดนึงกันค่ะลีน่าไปข้างนอกกับป๊าๆมานะคะผมไปซื้อแม็กกันมาด้วยอ๋อเหรออันนี้น้าบอกว่าป๊าอยากกินแม็กหรออืมไปกับป๊าๆก็เลยได้ซื้อแม็กกันมากิน2คนมีลูกมีส่วนพี่ๆเล่นเกมอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านกับมีหนูกินแฮปปี้เซตหรอไม่ใช่ซีสเบอร์เกอร์ของหนูก็ของป๊าๆมั้งอันไหนก็ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวมีแล้วก็ลีน่าแล้วก็ป๊าๆนะคะจะออกไปดูบ้านที่หนึ่งค่ะคือวันนี้เราจะมาดูที่ที่อยู่ในเมืองหน่อยนะคะคือในเมืองกว่าบ้านเราค่ะที่เล็กแต่ว่าราคาประมาณ5ล้านซึ่งแสนเย็นบ้านเก่าด้วย50กว่าปีแต่พูดง่ายคือสถานที่มันดีก็เลยอ่ะลองมาดูสักหน่อยว่ายังไงก็มาที่บริษัทหาบ้านนะคะ House Tour เขาจะพาเราไปดูที่นั้นนี่ค่ะดูความนะมันจะดูความเมืองมากกว่าแถวบ้านเราหน่อยที่จะไปดูค่ะก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าแถวนี้มันก็คือเมืองมากอ่ะนี่ตรงนั้นเป็นอภิตาเป็นห้างอยู่ใกล้ๆห้างเลยนั่นอ๋อฝั่งนี้ฝั่งเดียวไอ้ฝั่งไม่เกี่ยวอ๋อเหมือนคำว่าหลังนึงอ่ะแบ่งเป็น2ฝั่งอันนี้ป่ะหลังเดียว540 5ล้าน4แสนเยนเล็กมากอ๋อเต็กโคเรห้องห้องอาบน้ำเป็นรุ่นเก่าแบบโบราณโอเคอันนี้ก็คือวางที่ที่ซักผ้านะห้องน้ำแบบเก่าโบราณบันไดแบบโบราณประตูก็นี่นะบ้านในเมืองค่ะคือราคาแพงกว่าบ้านที่เราไปดูบนเขานะคะแต่หน้าตาแบบโอ้โหมากเลยได้เท่านี้ค่ะเงินล้านกว่าบาทได้เท่านี้เท่านั้นนะนี่ไม่ใช่ในเมืองแบบเมืองมากด้วยนะดูเป็นเมืองแบบเข้าไปในนาโกย่าเข้านั่งรถไฟเข้าไปในนาโกย่าประมาณสักแบบ10-20นาทีค่ะแต่คือล้านกว่าบาทก็ได้เท่านี้เลยแบบโอ้โหเล็กมากแล้วก็
50กว่าปีจะต่างกับแถบกิฟูนะคะซึ่งแถวนั้นน่ะร้านกว่าบาทยังได้แบบสวยอยู่คือแบบประมาณ10กว่าปีที่แล้วเคยอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะเคยปั่นจักรยานมาขึ้นรถไฟแถวนี้ด้วยซ้ำแต่เขาบอกว่าโอ้โหเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบพัฒนามากค่ะจาก10กว่าปีที่แล้วก็แต่ก่อนรู้สึกเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆเหมือนไม่มีอะไรแบบปั่นไปจักรยานแบบไม่มีอะไรอะค่ะแล้วพอมาตอนนี้เอ้ยจริงเขาบอกอุ้ยที่ดินแพงขึ้นเยอะแบบเยอะมากๆถ้าจะจริงอะโอ้โหแบบนี่ค่ะเขาก็แบบมีตึกสูงมากมายนะคะเมืองนี้เมืองอิวากุระคือญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาจะเน้นว่าใกล้สถานีรถไฟค่ะตรงไหนที่ใกล้สถานีรถไฟก็คือมันก็จะมีคนอยู่เยอะสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะตึกสูงเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเช่าบ้านก็จะเน้นที่แบบใกล้สถานีรถไฟเป็นหลักเลยนะคะโดยเฉพาะคนเช่าบ้านถ้าคนซื้อบ้านนี่อีกอย่างนึงอาจจะแบบไกลหน่อยก็ได้เรามีรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนเช่าบ้านคือส่วนใหญ่คือใกล้สถานีไว้ก่อนอ่ะตรงนี้คือใกล้สถานีนะคะก็จะแบบมีอพาร์ตเมนต์แมนชั่นเต็มไปหมดนี่ตรงนี้เป็นที่ที่แบบมีซากุระสวยนะคะมาดูซากุระตรงนี้มีคาเนซูเอะนะคะสมัยก่อนตอนมาญี่ปุ่นใหม่ๆก็มาซื้อของที่คาเนซูเอะตรงนี้ค่ะแล้วแบบไม่มีรถด้วยนะปั่นจักรยานกันมากับป้าๆ2คนหอบของใส่ตะกร้าจักรยานก็มาแวะที่อ้อนก่อนนะคะนี่มาเอาเสื้อเลโอที่มาส่งซักไว้ค่ะได้มาเรียบร้อยค่ะสวยงามเหมือนใหม่เลยนะทีนี้ก็มาซื้อสตาร์บัคให้ป้าป่านะคะชาชัยค่ะนี่แก้วสตาร์บัคช่วงนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะสั่งได้นะคะได้มาเรียบร้อยค่ะเครื่องดื่มที่ป้าป่าชอบดื่มช่วงนี้นะคะเป็นชานะคะเดี๋ยวนี้ไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์แล้วก็กาแฟกินน้อยลงค่ะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะและนี่ค่ะที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะคะเนี่ยหลังนี้นะคะแล้วดูค่ะเราดูรูปใช่ไหมคะเราก็นึกว่าแบบเนี่ยได้หมดเนี่ยไม่ค่ะได้ครึ่งเดียวเลยแบบอะไรครึ่งเดียวแล้วแบบตรงนี้นึกว่าเป็นที่จอดรถไม่ใช่ค่ะเล็กนิดเดียวอย่างว่าดูรูปไม่ได้นะคะต้องไปดูของจริงครึ่งเดียวเท่านั้นอ่ะมาแต่เกิดเซนบาตาซาทุเมเรรุถ้าเกิดว่าได้ทั้งหลังนี่ก็ราคาก็เพิ่มขึ้นเนาะตามขนาดที่ดินก็อย่างที่ว่าที่ที่เราไปวันนี้มันออกเป็นแนวเมืองนะคะราคาก็5,400,000 เยน5,400,000 เยนได้ครึ่งนึงอ่ะเท่านี้ตึ้งหนึ่งโอ้ก็แบบก็อย่างว่าแหละมันเมืองอ่ะเนาะเมืองคนละแนวกับแถวบ้านเรานี่ก็ยังเรียกว่าแพงเลยนะแถวบ้านเราแบบบ้านถูกๆก็ไม่มีค่ะก็เปลี่ยนแนวลองไปดูบ้านแบบในเมืองกันบ้างนะคะบ้านราคาล้านกว่าบาทในเมืองมันก็จะหน้าตาอย่างเงี้ยล่ะก็คือแบบเพราะว่าที่ดินมันแบบแพงมากแล้วแบบว่าคือก็อย่างที่เป็นธรรมดานะคะในเมืองใกล้สถานที่ต่างๆมีความสะดวกสบายมากมายคนก็ชอบอยู่กันเป็นชุมชนแถวๆนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นราคาที่ดินก็ขึ้นตามไปนะคะอย่างแถวบ้านเราเนี่ยจะห่างจากเมืองไม่กี่ออกมาหน่อยอย่างเราอะขึ้นรถไฟเข้านาโกย่านะคะประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแต่แถบเมื่อกี้คือสักแบบ10นาทีก็ถึงนาโกย่าเงี้ยค่ะคือยิ่งใกล้นาโกย่ามันก็จะยิ่งแบบยิ่งแพงนะคะก็โอเคได้คุยกับได้คุยกับบริษัทในหน้าก็ได้มีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็คงต้องประมาณเนี้ยค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็เรายังไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็ต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะรู้เองว่าแนวไหนเป็นยังไงแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีบางที่ที่เราอยากไปดูนะคะมันเพิ่งมาปุ๊บเลยพอเราคิดว่าอยากจะไปดูจะติดต่อในหน้าตรงบริษัทนั้นนะคะไปคือแบบขายไปแล้วอ่ะก็แสดงว่าที่เราดูอ่ะมันดีจริงเพราะว่ามันไปเร็วมากมันคือแบบว่ามันคือก็ที่ถูกๆที่ดินแบบถูกๆคนก็เล็งหากันนะคะเราก็คือเหมือนกับว่ามันมีความแข่งขันกันอยู่ค่ะในวงการนี้แล้วแบบก็อาจจะมีคนสงสัยว่า
ได้ข่าวว่าญี่ปุ่นมันแบบว่าประชากรน้อยลงมีบ้านแบบบ้านที่ไม่มีคนอยู่หรือว่าบ้านร้างแล้วกันหาบ้านร้างเยอะขึ้นเนี่ยแล้วมันคือยังไงใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะเพราะว่าประชากรเด็กเกิดใหม่น้อยลงก็เป็นธรรมดาพอผู้สูงอายุเสียชีวิตบ้านนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างไม่มีใครไปอยู่ต่อเพราะว่าคือเหมือนลูกหลานนะคะเขาก็ไปซื้อบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่กันอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไม่ไปอยู่บ้านเก่าบ้านก็เลยกลายเป็นบ้านร้างนะคะซึ่งถ้าแบบบ้านเกิดอยู่ในเมืองอยู่ใกล้สถานีรถไฟลูกหลานก็คงจะแบบไปอยู่ใช่ไหมคะก็คงจะอยู่ต่อแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบ้านที่ร้างส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดหรืออยู่ในเมืองที่อาจเรียกง่ายๆว่าบ้านนอกนะคะเช่นจังหวัดที่แบบมีเปอร์เซ็นต์บ้านร้างอยู่สูงประมาณแบบ 20% ก็เช่นแบบอ่ะวากายาม่าโทชิกิแถบชิโกกุหรือว่ายามากาตะยามากุจิอะไรประมาณนะคือเป็นแค่ฟังชื่อจังหวัดคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมท่านแบบคนมาเที่ยวก็จะไม่รู้จักเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีที่เที่ยวเยอะอะไรอย่างนี้หรือว่านากาโนนี่ก็บ้านร้างเยอะนะเพราะว่าจริงมันเป็นจังหวัดที่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะออกไปแนวทางธรรมชาติเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงจะเป็นแถวๆที่ไม่ใช่ในเมืองก็จะร้างๆเยอะแต่จริงๆในแถบตัวเมืองเองมันก็มีบ้านที่แบบเรียกว่าบ้านร้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังหาทางแก้ไขแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคนที่เป็นนักลงทุนอ่ะเขาก็พยายามหาบ้านพวกนี้ที่แบบในเมืองในอะไรนะคะเพื่อที่จะมาปรับปรุงแล้วก็ให้มันสามารถแบบเหมือนชุบชีวิตใหม่ให้บ้านร้างอะค่ะเพื่อจะได้มีคนไปอยู่เพราะว่าถ้ามันอยู่ในสภาพที่แบบเก่าๆบ้านร้างก็ไม่มีใครอยากอยู่ไม่มีใครอยากซื้อใช่ไหมคะแต่คนที่เป็นนักลงทุนเขาก็จะเห็นมองเห็นแล้วก็แบบถ้าอยู่ในที่ดินที่ดีปุ๊บบ้านนั้นไม่เหลือไปแน่ๆประมาณนี้ค่ะก็เหมือนแถวบ้านเรานะคะอ่ะจริงๆแต่บ้านร้างมันก็มีอีกเหตุผลนึงถ้าแบบลูกหลานเขาไม่ปล่อยขายมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเขาก็เลยเหมือนก็รณรงค์ว่าแบบใครที่เป็นแบบมีบ้านร้างถืออยู่อ่ะให้ลองเอาไปทำอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอย่างเช่นแถวบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นแถวบ้านเรานะคะจริงๆที่ดินแถวบ้านเราเนี่ยเป็นที่ดินที่แบบเจาะจงว่าให้ทำการเกษตรเท่านั้นนะคะทำให้แบบไม่ค่อยมีตึกสร้างได้นะคะคือถ้ามันสร้างได้เนี่ยคงเต็มไปหมดแล้วเพราะว่าที่ตรงไหนที่แบบว่ามีเขาประกาศขายแบบบ้านติดบ้านร้างนะคะทุบทิ้งสร้างใหม่กันหมดแล้วแถวเนี้ยมันเหมือนบ้านเราเนี่ยก็เหมือนกันนะคะเป็นโรงงานร้างมาก่อนเราซื้อปุ๊บก็สร้างใหม่อย่างเงี้ยเลยค่ะหรือบ้านที่เราเห็นข้างๆแต่ก่อนเขาก็เป็นบ้านร้างก็มีคนมาซื้อแล้วก็สร้างใหม่ขายอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่ดินมันก็ยังมีราคาอยู่ค่ะราคาสูงด้วยนะแถวเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าถ้ามีบ้านร้างปุ๊บถ้าขายปุ๊บนะมีคนซื้อแน่ๆค่ะสร้างใหม่เลยก็สรุปก็คือมันขึ้นอยู่กับสถานที่นะคะถ้าบ้านร้างนั้นอยู่ในที่ดีๆก็ไม่เหลือรอดค่ะถ้าเขาขายหรืออะไรนี่คือแบบคนเขาก็มีคนที่สนใจอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าแนวแบบไปอยู่ตามแบบป่าตามเขาอะไรอย่างนี้มันก็ยากเพราะว่าแถบนั้นมันไม่มีคนอยู่ด้วยค่ะคนเขาก็ชอบอยากจะอยู่ในที่ที่มันมีคนเยอะๆมีร้านมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันถึงจะสะดวกแต่บางที่คือแบบโอ้โหกว่าจะเจอซูเปอร์หรือเจอเซเว่นทีนึงคือขับรถเป็น10กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่ดินแพงเพราะว่าโอ้โหแทบทั้งประเทศเป็นภูเขาหมดเลยอะค่ะก็จะมีที่ที่แบบเป็นที่ราบอยู่ไม่มากนะคะคนก็จะกระจุกอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้ที่ดินแพงมากและที่ดินที่แบบว่าสมมติอยู่บนเขาแล้วก็อยู่แบบไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะในบนเขาแบบออกนอกเมืองไปที่ดินก็เลยจะถูกมากเลยนะคะคือเราเทียบได้เลยนะคะจากบ้านแบบที่เราไปดูราคาใกล้ๆกันแต่พอสถานที่เปลี่ยนไปปุ๊บคือคนละเรื่องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะหากันต่อไปนะคะสักวันนึงก็อาจจะมีที่ที่เป็นที่ของเราก็ไม่ซีเรียสค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปว่าแต่ละที่เป็นยังไงก็จะพาไปดูเรื่อยๆนะคะก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะว่าบ้านคนญี่ปุ่นจะเป็นอะไรสไตล์นี้อะไรประมาณนี้นะคะขนมปังสวยอ่ะสวยๆขนมปังกันบ้านให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวเองนะลูกไปทำกันบ้านสีครูกันบ้านหนูล่ะเหลืออีกเยอะปะหมดแล้วจริงเหรอไหนบอกสมุดหมดไงหมดทำให้มันหมดจริงนะโอเคแล้วก็
ก็เดี๋ยวพี่ต้องมาทำงานก่อนนะคะลกบ้านบ้านลกมาเคลียร์ก่อนนะคะเคลียร์งานกันน้องทำไมคะลูกค้าทำไมคะเดี๋ยวให้มาจัดเคลียร์ของนี่ก่อนนะเช็คของก่อนโอเคเอามานั่งเป็นเพื่อนกันมาอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะนี่นะนี่นะทำเสร็จแล้ววิ่งดูสวยจังเลยอันเขียวๆมันคืออะไรเหรอลูกเอ็ดจีไม่สีเขียวนะเนี่ยมิโดรินะมิโดรินอืมผักเหรออ๋อผักแล้วสีแดงๆอ่ะลูกนั่นอักกะอืมเคชัพอ๋อซอสพิซซ่าพิซซ่าเหรออ๋อขนมปังและพิซซ่าเก่งมากค่ะพิซซ่าโอเคค่ะเดี๋ยวมาทำ YouTube นะคะเดี๋ยวทำเสร็จก็มาทำงานต่อแล้วก็หาบ้านที่จะไปดูอีกเรื่อยๆค่ะก็ช่วงนี้ก็จะวนลูปประมาณนี้ไปนะคะลาโปกานายกิตานาการทักกดได้กด Subscribe กด Subscribe ด้วยค่ะด้วยค่ะจะเน่Thoughts on what went wrong.